Thailand สร้างชื่อพบอลิเกเตอร์ชนิดใหม่ของโลกอายุกว่า 230,000 ปีมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัย18ปีก่อนค่ะในปีพ.ศ. 2548ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านเขาไปขุดบ่อกันแล้วเขาก็ไปเจอซากกะโหลกสัตว์ชนิดหนึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็เลยต้องส่งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ทางกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาก็เลยเอาซากกะโหลกสัตว์ชนิดนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันคือสัตว์อะไรแล้วมันมีอายุเท่าไหร่ค้นกันไปค้นกันมาก็เลยพบว่ามันคือซากกะโหลกของอลิเกเตอร์ที่มีอายุถึง 230,000 ปีหลังจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าแล้วมันเป็นพันธุ์อะไรของโลกล่ะก็กลางสมุดบันทึกชนิดของอลิเกเตอร์ที่มีอยู่บนโลกซึ่งเรามีทั้งหมด6ชนิดค่ะ4ชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วเหลืออีก2ชนิดอยู่บนโลกนั่นก็คือพันธุ์ของอเมริกาแล้วก็จีนแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือเจ้าซากอลิเกเตอร์ที่เราเจอที่โคราชเนี่ยนะคะมันแทบไม่ได้เหมือนกับเพื่อน6ชนิดของมันเลยทีนี้ค่ะทางประเทศไทยก็เลยสามารถที่จะประกาศออกมาได้เลยว่าเราค้นพบอลิเกเตอร์ชนิดใหม่ของโลกหลังจากนั้นค่ะไทยก็ทำเรื่องไปที่นิตยสาร Scientific Reports นะคะแล้วก็ได้ประกาศออกมาว่าเราเป็นที่ที่ค้นพบอลิเกเตอร์ชนิดใหม่ของโลกและก็ตั้งชื่อให้ว่าอลิเกเตอร์แม่น้ำมูลความแตกต่างที่ทำให้เจ้าอลิเกเตอร์แม่น้ำมูลไม่ได้เหมือนกับเพื่อนๆอีก6ชนิดของมันนะคะก็คือเขามีเบ้าฟันที่ใหญ่มากเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเขาอาจจะเอาไว้กินสัตว์ประเภทหอยเปลือกแข็งที่อยู่ในน้ำจืดซึ่งสัตว์ประเภทนี้เนี่ยพวกอลิเกเตอร์อเมริกาแล้วก็อลิเกเตอร์จีนเนี่ยเขาไม่ได้กินมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะเริ่มคิดว่าแล้วอลิเกเตอร์กับจระเข้มันต่างกันยังไงอลิเกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบอยู่ในน้ำจืดค่ะส่วนจระเข้เนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำเค็มบางพันธุ์ก็สามารถอยู่ได้ในน้ำกร่อยเช่นเดียวกันถ้าเรามองจะงอยปากของเจ้าสัตว์2ชนิดนี้ลงไปนะคะทางจระเข้เองอย่างเราก็จะเห็นปากก็เป็นรูปตัว V ค่ะเวลาที่เขางับปากเนี่ยก็จะเห็นทั้งฟันบนแล้วก็ฟันล่างเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของอลิเกเตอร์ถ้ามองลงไปแล้วปากเขาจะเป็นรูปตัว U เวลาที่งับปากไปก็จะเห็นแต่ฟันบนหรือบางทีอาจจะไม่เห็นฟันเลยก็ได้อาหารที่จระเข้ชอบกินก็จะเป็นพวกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะอย่างเช่นนกปลาคาปิบาร่าอย่างเงี้ยมันก็ชอบแต่เจ้าพวกอลิเกเตอร์เนี่ยเขาจะกินสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ำจืดค่ะอย่างเช่นปลาบ้างเต่าบ้างหอยในน้ำจืดบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นอาหารของอลิเกเตอร์ไปอ่ะแล้วถ้ามาถึงตรงนี้ทุกคนไม่ต้องไปตามหาอลิเกเตอร์แม่น้ำมูลแล้วนะจ๊ะเขาสูญพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยจ้ะมันอาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยเราเอามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันอลิเกเตอร์มี7ชนิดแล้วจ้ะล่าสุดก็อลิเกเตอร์แม่น้ำมูลของโคราชประเทศไทย